ผมมินจากไต้ออโต้บ็อกซ์ครับตอนนี้อยู่ที่บูธเนต้าในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2023นะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถเจ๋งๆนี่ฮะเนต้า GT Speedster เป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าเพราะว่าเนต้าเนี่ยรู้อยู่แล้วเนาะมีขายในบ้านเราเนต้า V แต่เนต้าทุกรุ่นเนต้า V เนต้า U เนต้า S เขาเกิดมาแบรนด์เขาเนี่ยขายแค่รถไฟฟ้าเท่านั้นทางโฮซอนเนี่ยเขาทำรถไฟฟ้าและตัวนี้เป็น Convertible นะครับแล้วเป็น5ที่นั่ง4แล้วกันถ้าดูจากหัวหมอนแต่ไฮไลท์คือด้านหลังมันกว้างเห็นไหมครับเป็นสปอร์ตไฟฟ้าออกมารับน้องในส่วนของ MG Cyberster เลยสวยมากนะครับดีไซน์โฮซอนดีไซน์เองด้วยและมันไม่มีหลังคานะฮะมันเป็นแบบสปีดสเตอร์แท้ๆเลยพอไม่มีหลังคาจะขับต้องทำไงครับนี่ครับกดสวิตช์ยกหมวกกันน็อกขึ้นมาคุณต้องใส่หมวกกันน็อกขับนะครับมันถึงจะเฟี้ยวโอ้โหนี่ฮะนี่เห็นแล้วอยากลองขับเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าจะแรงขนาดไหนรายละเอียดดีเทลใช้ได้เลยนะฮะแล้วเขามีรุ่นที่แบบมีหลังคาเหมือนกันนะสำหรับ GT คือตัวนี้ลูกเล่นมากมายครับไฟพวกนี้สามารถเขาเรียกอะไรนะเหมือนพวกลำโพงเหมือนรถที่แบบแต่งเครื่องเสียงสามารถกระพริบตามบีทของจังหวะเพลงได้ด้วยนี่คือเนต้า GT นะครับเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าเป็นคูปนะครับ2ประตูจะแยกกันครับตัวนี้คือ Neta S ตัวนี้ก็คือสปอร์ตและหรูขึ้นอีกเพราะว่าเคยโชว์ในเมืองไทยเป็นไฟฟ้าเหมือนกันประตูคู่หน้าเปิดขึ้นแบบปีกนกนะครับสำหรับ Neta S เนี่ยเปิดแบบปีกนกผมเคยรีวิวไว้แล้วไปหาดูกันได้โอ้โห GT สีเขียวแล้วเมื่อไหร่จะได้ประกอบพวงมาลัยขวาผมว่าคนไทยรอเลยนะใช้รถไฟฟ้าแล้วก็สปอร์ตซิ่งๆเลยบ้านเราก็ที่ขายไปก็จะเป็นเนต้าวีนะเป็นรถไฟฟ้าราคาถูกแต่พวกนี้เขาจะพรีเมียมเลยโหอารมณ์แบบคอร์เวตสติงเรย์เลยครับสุดจริงนะฮะอันนี้เนต้าเอสเนต้าเอสก็มีทั้งรุ่นที่เปิดประตูแบบปกติแล้วก็เปิดแบบปีกนกนะครับโอ้โหมีแต่ตัวหรูตัวสปอร์ตมาโชว์หรือเปล่าตัวขายตัวที่จับต้องง่ายๆมีไหมมีเหมือนกันครับบ้านเรายังไม่เข้านะครับแต่ที่ขายอยู่เพื่อนบ้านมีนะเนี่ยเนต้า U อันนี้ U2 เฮ้ยหน้าใหม่แล้ว Minor Change เนต้า U ครับไฟหน้า LED เต็มระบบตัวนี้คือเนต้า U ครับนะฮะเป็นไฟฟ้าแท้ๆ 100% เลยมาครบนะครับระบบต่างๆกล้องรอบคันเบาะนั่งแบบ GT เนี่ยครับก็เริ่มที่จะขายดีขึ้นมาโตแบบก้าวกระโดดทุกปีครับยอดขายของ Neta คือตัวที่แบบตัวไม่แพงเขาก็ไม่แพงตัวเทคโนโลยีเขาก็มีเนต้ายูนี่กำลังดีครับผมว่าสวยนะเนต้ายูโอเคเลยอะไรต่างๆของเขาไม่ขี้เหร่เลยนะโอ้เนต้ายูเป็นแบบนี้เคยเห็นแต่ในรูปเห็นตัวจริงให้งานโอเคงานดีครับแต่เราไม่เคยลองขับอันนี้ภายในนะเกียร์ก็เป็นแบบสวิตช์หมุนเบาะนั่งสไตล์ GT นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับแบรนด์ Neta น้องใหม่นะครับน้องใหม่ทั้งในวงการยานยนต์แล้วก็วงการรถไฟฟ้าแต่ทำรถออกมาแบบมีทั้งถูกทั้งแพงตัวแพงก็ล้ำเลยเนี่ยตัวนี้เปิดแบบปีกนกนะครับก็รอประกอบพวงมาลัยขวาตัวนี้มีแผนจะขายคนไทยอยู่แล้วนะครับเห็นว่าเขาเปิดพรีบุ๊กกิ้งไปอยู่เหมือนกันที่ผมเคยถ่ายที่เมืองไทยเป็นสีนี้
NETA S NETA S นี่หรูเลยส่วน NETA GT เนี่ยเอาบอกตรงนะแรงบันดาลใจกลิ่นอายได้ไหมนะครับมันเห็นแบบเห็นแล้วมันแบบรับรู้ได้เลยอารมณ์แบบแมคลาเรนเลยนะเออแบบสวยเลยดูช่วงท้ายของเขาเหมือนแมคลาเรนกับ Lexus LC 500เลยแบบโหน่าใช้นะฮะก็เก็บมาฝากจากงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ 2023 นะครับบูธเนต้าก็ประมาณนี้เลยนะครับเน้นคือเราก็อยากให้เขาพัฒนารถที่มันไม่แพงต่อเนื่องเนาะแต่ตอนนี้เหมือนเขาพัฒนากลุ่มรถสปอร์ตก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูทิศทางเขาพอพัฒนารถสปอร์ตปุ๊บเนี่ยกว่าจะได้ประกอบพวงมาลัยขวาเข้าเมืองไทยมันก็จะนานนะฮะใครที่เคยลงชื่อไว้ว่าสนใจนะครับเดี๋ยวเขาประกอบพวงมาลัยขวาเดี๋ยวเขาจะโทรนัดคุณมาทดลองขับนะครับเอามาฝากจากงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2023ครับสำหรับบูธเนต้าใครที่ชอบข่าวสารนะฮะไม่อยากพลาดข่าวสารของเนต้าก็กดติดตามช่องเราไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครบ์ผมมินจากไลท์ออโต้บล็อกต้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับ